เกอร์ตลอดไปทั่วมาครับอุทยานแห่งชาติหาดวนกรตรงนี้นะครับตรงอยู่ประจวบนี่เองครับเดี๋ยวบ่าวจะคืนนี้จะเข้าไปกางเต็นท์นะครับใช่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้ขอบคุณครับโอเคค่ารถ20ค่าคน20บาทแล้วเราก็เข้ามากลางได้เลยโอ้วันนี้ได้นอนสักทีปกตินี่เป็นผีไม่มีสารเมื่อคืนเนี่ยเราจะเลือกกางเต็นท์ตรงไหนดีไปซ้ายหรือจะไปขวาลดเล่นไปเรื่อยๆก่อนเนาะก็โอเคอ่ะยินดีต้อนรับตรงไหนก็ได้เขาบอกเราเลือกเอาเลือกเอาตรงไหนก็ได้มัวแต่เลือกไปเลือกมาเดี๋ยวก็ไม่มีที่อะไรหมดเวลาซะก่อนมันมืดก่อนแล้วจะไปไหนเนี่ยแจ็คคิงอ่ะอันนี้ห้องน้ำนะครับห้องน้ำมันก็อยู่ไกลจากหาดนะที่จอที่กลางเต็นท์อยู่นู่นนะครับเราก็ต้องเดินไกลเหมือนกันแต่ก็คงไม่มีปัญหาเนาะและนี่ก็เป็นสวนสวยตกแต่งได้ยังละมุนละไมนะครับก็โอเคถือว่าโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นศูนย์อาหารคือเราเลือกได้ที่ไหนก็อยากจะกางตรงไหนก็ได้เลยนะครับพื้นที่ประกอบอาหารอ๋อประกอบอาหารนี่มาประกอบกันตรงนี้นะครับก็อย่าลงมาถึงใกล้ชายหาดเกินไปเนาะก็โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรีบถ่ายตอนนี้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่อาจจะไปไหนต่อเดี๋ยวค่อยกลางที่หลังคนก็เล่นเยอะมันยาวเลยอ่ะคลื่นก็ถือว่าแรงเหมือนกันเนาะโอ้โหดูฟ้าดิฟ้าสีสวยครับโอเคบอลเจ็ดกลางตรงนี้แหละมืดหน่อยนะพอดีมากลางเต็นท์มันตอนมืดไม่ได้มาตอนเช้าก็เลยไม่ทันก็กินแบบง่ายๆนะครับซื้อข้าวหมูแดงมา
ีข้าวหมูแดงมาแล้วก็เอามานั่งกินเงี้ยข้าวหมูแดงแล้วก็น้ำซุปกินแบบนี้เลยเพราะว่ามันมืดมาถึงที่นี่มันก็มืดแล้วกลางเต็นท์เสร็จก็มืดพอดีก็เลยไม่ได้ทำอะไรมากมายก็น้ำก็ยังไม่ได้อาบที่แรกกินข้าวก่อนมากินข้าวด้วยกันคนมากางเต็นท์กันเยอะเหมือนกันนะอร่อยอร่อยหรือว่าเป็นเพราะเราหิวก็ไม่รู้เงียบสงบขนาดเลยนะครับเนี่ยวันนี้บ่าวเจ๊ก็นอนตรงนี้เลยนะครับจะได้มีเรี่ยวมีแรงขับรถแล้วก็ไปหาคลิปงามๆ มาให้ท่านผู้ชมได้พอกันเนาะตอนนี้ก็กลางแบบง่ายๆงี้แหละไม่ต้องมีไฟเสริมไฟชีพแล้วเดี๋ยวถ้าฝนตกมาปุ๊บนะเดี๋ยวบ่าวเจ๊ก็จะเอาผ้าเต็นท์มาคลุมทับไปเลยไม่ต้องไปกางมันให้มันเหนื่อยไปเปล่าๆเนาะแบบนี้แหละครับนั่งดึงนั่งดื่มสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะนอนแล้วจะนอนเอาแหลกเนี่ยบรรยากาศจัดดีครับท่านผู้ชมเนี่ยดูดิข้างหลังนั่นก็เป็นแบบนั่งเล่นอะสวยๆอะบางทีเอานั่งใกล้ๆกลางใกล้ๆตรงนี้แหละต้นไม้เต็มครับมาดูของในเต็นท์บ่าวแจ็คนะครับว่าวันนี้บ่าวแจ็คเอาอะไรมาไว้ในเต็นท์บ้างเนาะก็บ่มีอย่างครับมีผ้าห่มที่นอนแล้วก็มีหมวกกันน็อกแล้วก็มีของกินเล็กๆน้อยๆมามึงมาม่าเอาไว้ในนี้เลยเนาะกันมันหิวตอนกลางคืนแก๊สอยู่ข้างนอกนะครับก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับก็มีไฟมีกระเป๋าสตังค์แล้วก็เสื้อกาดไว้ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ข้างบนก็พัดลมเนี่ยพัดลมบอกเจ๊ไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเอาแขวนอย่างเงี้ยเนี่ยนอนสบายมันลมก็พัดแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดพัดลมนะเพราะมันไม่ร้อนพอมันไม่ร้อนแล้วเราก็ไม่ต้องเปิดเพราะอากาศมันเย็นก็เซตแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วนั่งเวลาเราไม่ออกไปข้างนอกเราก็นั่งเปิดไอ้ตรงเนี้ยแล้วเราก็ดูวิวข้างนอกเนี่ยสวยอ่ะได้ฟิลขนาดดูดิงามก็ค่ะท่านผู้ชมฟังเสียงคลื่นนะอยู่ในเต็นท์เนี่ยโอ้โหฟิน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 เนี่ยแค่นี้เองก็มีความสุขแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะเราก็ควายคว้าหาความสุขด้วยตัวเราเองจริงๆไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำนะไม่มีอะไรเล่นไม่มีอะไรเล่นอันนี้ใบแจ็คตื่นมาก็เอาไฟชีพมาคุมเต็นท์อีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ฟ้ามันร้องเนาะฟ้ามันร้องใบแจ็คก็เลยเอาคุมให้มันแน่นหนาเพื่อที่จะกันฝนอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าฝนตกมาก็มันจะได้ป้องกันได้ไม่ให้เต็นท์แจ็คเปียกข้างในนะก็เลยทำแบบนี้เพิ่งเสร็จอะครับดูบรรยากาศตรงชายหาดตอนเช้าเนาะแล้วก็เต็นท์บางคนเพิ่งยังมาตื่นเตือนเนี่ยก็มีพอประมาณนะครับก็ยาวไปถึงนู่นเลยนะครับเดี๋ยวบ่าวแจ็คจะเตือนหนึ่งดูหน้าตาเต็นท์ของบ่าวแจ็คกันนี่นี่อย่างนี้เลยเอาง่ายๆไม่ต้องเอาขาตั้งไฟที่ให้มันสูงเอาแค่คุมขนาดนี้ก็พอแล้วเนาะคือถือว่าสงบเงียบขนาดเลยครับเดี๋ยวเสียงเบาๆหน่อยเดี๋ยวเพื่อนยังบ่ตื่นเตือนThank you.
ท่องเที่ยวก็ตื่นมาดูบรรยากาศกันอยากจะบินโดนจังเลยอ่ะอุทยานนี่คงไม่ให้เล่นโดนมั้งเนาะนะครับเห็นเต็นท์เปล่าครับท่านผู้ชมนะยาวถึงนู่นอ่ะนี่อ่ะเงียบสงบอ่ะแล้วก็หาดกว้างกวางโลกส่วนตัวของเราลูกปูเดินเล่นบนชายหาดเพียบเลยอ่ะปูตัวเล็กๆอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือถนนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเนาะและตรงนู้นนะครับคือถนนสายหลักถนนสายนอกนะครับแล้วก็เราก็ขับตรงเข้ามาแล้วมันก็สวยครับสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีเลยนะครับแล้วเราก็เข้ามาสามแยกเนี่ยจะเลี้ยวขวาหรือจะเลี้ยวซ้ายแล้วแต่ท่านผู้ชมเลือกเอานะครับเลือกกลางกันเองนะครับมีจักรยานให้บริการด้วยนั่นน่ะปั่นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นถนนขับเข้าไปในป่านั่วนะแต่บอกเจ๊ขี้เกียจอ่ะบอกตรงๆขี้เกียจไปคนเดียวด้วยบอกเจ๊จะกลัวเนี่ยครับสวยงามกระลอกป่านู่นเปลี่ยนขึ้นต้นไม้ไปแล้วเปลี่ยนขึ้นต้นไม้ไปแล้วแล้วตรงนี้ก็ศูนย์ร้านอาหารสวัสดิการอุทยานแห่งชาติหาดวรรณกรนะครับนู่นทางนู้นก็ทางเข้าห้องน้ำนู่นข้างหลังนู่นน่ะไกลมากๆเลยมันก็โอเคนะมันก็ดีอ่ะสำหรับห้องน้ำที่ไกลจากเต็นท์นะครับมันจะได้ไม่รบกวนกลิ่นเนาะไม่รบกวนเสียงดังอะไรเนี่ยก็โอเคเลยชอบสำหรับคนตอนที่คนกลัวผีนะตอนกลางคืนนะก็จะต้องหาเพื่อนเดินไปนะบ่าวแจ็คนี่นะรับรองได้ครับไม่ไปครับตอนกลางคืนนะอ่านไว้ตอนเช้าเกือบจะไม่รอดเนี่ยครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เน็ตบายเซ็กชับกลางเต็นท์อย่างเงี้ยเอาอยู่ใกล้ๆรถนะครับมันนอนแล้วมันอุ่นใจดีครับว่าอย่างน้อยเรายังมีเพื่อนเนาะยังมีเพื่อนนอนเป็นเพื่อนเราเนี่ยคลิปนี้อาจจะถ่ายเยอะเหมือนกันนะถ่ายและพูดคุยอะไรไร้สาระก็ไม่รู้ดูเต็นท์ของบายเซ็กมีโอเคเลย2ชิ้น2อันเลยคือการไว้ก่อนเลยอ่ะฝนน่ะตอนแรกไม่ได้กันหรอกสีน้ำเงินอ่ะเพราะว่ามาได้ยินฟ้าร้องตอนเช้ามืดอ่ะ
คลุม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 อ่ะจะเลยรีบกางเดี๋ยวถ้าไม่งั้นไม่รีบกางนะถ้าสมมติฝนตกตอนที่เรากางนะเดี๋ยวเราจะแฉะแล้วมันจะเหนื่อยครับขอบคุณอุทยานแห่งชาติวนากรนะครับบ่าวแจ็คจะไปที่อื่นต่อแล้วนะครับรถพร้อมเก็บของเรียบร้อยแพ็คของเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับบ่าวแจ็คจะไปที่อุทยานแก่งกระจานนะครับเพชรบุรีนี่เองนะครับขับรถไปประมาณ3ชั่วโมงได้ครับจากตรงนี้ไปนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันเนอร์คอยติดตามคลิปบ่าวด้วยนะครับติดตามไบเกอร์ตลอดไปทั่วนะครับไบเกอร์ตลอดไปทั่วอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับ